สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็มาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7มีชื่อหน่วยว่าความเพียรวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยนะคะก็คือคำนามนั่นเองนะคะตัวชี้วัดท.4.1 ป.3/2ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของคำนามได้ค่ะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องเพลงพื้นบ้านนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณค่าของเพลงพื้นบ้านได้เรามาดูนะคะชนิดของคำในภาษาไทยนะคะจะมีอยู่7ชนิดนะคะอันแรกก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำอุทานคำสันธานและคำบุพบทนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นี้นะคะเราจะเรียนเพียง3ชนิดนะคะได้แก่คำนามคำสรรพนามและคำกริยานะคะและในคาบนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำนามก่อนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่หรืออาการต่างๆเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะต่อไปบ้านโรงเรียนห้างสรรพสินค้าแบบนี้นะคะอูแมวม้าน้ำถนนชลบุรีจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต่อไปสวนจตุจักรอันนี้เป็นสถานที่นะคะต่อไปคณะฝูงความดีอันนี้เป็นอาการต่างๆคือการทำความดีการเดินค่ะการเดินคือเป็นอาการต่างๆแผ่นนะคะแผ่นนี้จะเป็นลักษณะนามของคำนามนะคะต่อไปเรามาดูนะคะคำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่และอาการต่างๆนะคะอันนี้คำนามที่เป็นชื่อสัตว์นะคะก็คือแมวหรือสุนัขอะไรก็ได้ค่ะต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นสิ่งของนะคะเช่นเครื่องเล่นต่างๆต่อไปอันนี้ค่ะเป็นชื่อสถานที่โรงเรียนนะคะเรามาดูคำนามนะคะจะทำหน้าที่ในประโยคได้หลายหน้าที่นะคะเรามาดูหน้าที่แรกของคำนามนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นตำรวจจับผู้ร้ายตำรวจคืออะไรคะคือคำนามเป็นประธานของประโยคนาทีขับรถยนต์นาทีทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคต่อไปปลาว่ายน้ำปลาคืออะไรคะคำนามทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคแมวจับหนูแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานต่อไปหมาเห่านะคะอันนี้หมาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเห็นไหมคะก็คือตำรวจนาทีปลาแมวหมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคทั้งหมดนี้อยู่ในคำนามนะคะต่อไป2ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นแมวจับหนูพ่อกินข้าวน้องดื่มนมอ้ำเตะฟุตบอลตรงนี้นะคะกรรมของประโยคคือย้ำว่าแมวจับหนูพ่อกินข้าวน้องดื่มนมอ้ำเตะฟุตบอลทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็คือหนูข้าวนมฟุตบอลนะคะข้างหน้าถ้าเป็นข้างหน้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคแมวเป็นประธานพ่อเป็นประธานน้องเป็นประธานอ้ําเป็นประธานแต่ทีนี้คำว่าหนูทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคข้าวทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนมทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคฟุตบอล
ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะเป็นการเน้นเพื่อให้ชัดขึ้นนะคะแมวจับหนูพ่อกินข้าวน้องดื่มนมอ้ำเตะฟุตบอลนี่นะคะเรามาดูนะคะสิ่งที่ได้จากในการเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยนะคะเรื่องคำนามนักเรียนก็จะสามารถบอกหน้าที่ของคำนามได้ค่ะว่าทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะจะมี2แบบใช่ไหมคะเมื่อกี้ทำหน้าที่เป็นประธานและก็ทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองเพื่อขยายนะคะต่อไปนะคะครูผันก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่96นะคะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะก็คือให้นักเรียนเขียนคำนามที่นักเรียนรู้จักหมวดหมู่ละ3คำนะคะหมวดหมู่แรกก็คือชื่อคนหมวดที่2ชื่อสัตว์หมวดที่3ชื่อดอกไม้หมวดที่4ชื่อสิ่งของเรามาดูนะคะตัวอย่างชื่อคนเช่นทินกรชัดชัยนันทนาเป็นชื่อคนทั้งหมดเลยค่ะต่อไปชื่อสัตว์นะคะเช่นแมวเราเขียนว่าแมวน้ำปลาทูนกเอี้ยงอะไรอีกต่อไปชื่อดอกไม้นะคะเช่นดาวเรืองบานชื่นมะลิกุหลาบต่อไปชื่อสิ่งของนะคะกระเป๋ายางลบปากกาดินสอไม้บรรทัดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหลักภาษาหน้าที่111ได้นะคะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูผันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูผันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ